สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคอป 4.0 นะคะถ้าคุณอยากรู้ว่าตำรวจทำอะไรต้องติดตามชมในรายการของเราทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Police TV ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราได้รับเกียรติค่ะจากท่านผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขอยู่กับเราวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดทำอะไรบ้างอะไรที่ป่งบอกถึงการบู๊ของท่านสมหมายบ้างคะอย่าถามว่าเรื่องบู๊การต่อสู้กับอาชญากรพวกนี้มันต้องบู๊อยู่แล้วตำรวจทุกหน่วยต้องบู๊ถ้าไม่บู๊อย่ามาเป็นนะครับถึงสอนหนังสือก็ต้องบู๊ได้ทีนี้ในเรื่องของการได้เอาองคาพยพของเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบยาเสพติดเนี่ยไปอยู่ตรงส่วนที่จะต้องปราบปรามและได้ประสิทธิภาพเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือผู้บังคับบัญชาผู้บัญชาผมยังไม่ไปไกลนอกหน่วยเอาแค่ในหน่วยก็คือกองบัญชาการปราบยาเสพติดก่อนก็คือตั้งแต่ตัวผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการและผู้การต้องเอาใจไปอยู่ในใจของลูกน้องให้ได้บังเอิญผมได้คุมกำลังมาตลอดชีวิตที่รับราชการที่เหลืออีกปีกว่าๆเราได้ถ้าหน่วยงานใดก็แล้วแต่ที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตร่างกายของประชาชนแล้วเนี่ยไม่เอาใจไปอยู่ในตัวผู้ตั้งคำชาแล้วคุณจะไม่มีความสำเร็จเลยตรงนี้ส่วนความสามารถในการบูรางผ่านนั้นผมว่าเป็นพฤติกรรมของผู้คำชาแต่ละท่านนะครับที่จะใช้ปัญญาและร่างกายเข้าไปส่วนจะได้มายังไงก็อยู่ที่ความสามารถที่เพาะบ่มกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับส่วนของผมเนี่ยอาจจะเกเรมาตลอดก็ได้ก็เลยดู1ไม่หล่ออยู่แล้ว2ค่อนข้างจะแข็งไปหน่อยแต่ทุกอย่างประชาชนรู้นะรู้ว่าหัวใจของเราเป็นยังไงเอาหัวใจพูดกันดีกว่าค่ะช่วงนี้ก็จะเห็นมีในโซเชียลออนไลน์นะคะจะมีภาพท่านแล้วก็มีแคปชั่นเป็นคำคมต่างๆที่มันเกิดจากการสะสมและการตกผลึกของการใช้ชีวิตการอ่านการเขียนการได้คุยกับผู้รู้ทั้งหลายมันก็ออกมาเองนะเราไม่ได้ไปท่องจำเราไม่ได้ลอกใครถ้าลอกนักวิชาการคงสวนมาแล้วล่ะและโดยที่ผมไม่ขออนุญาตเขาก่อนนะครับการที่เราจะบอกว่าเรารับไม่ได้กับสังคมบางสังคมที่เอาความร่ำรวยมาทำร้ายเนี่ยทำร้ายกันกับคนในสังคมที่เราต้องดูแลชีวิตร่างกายเขาผมว่าเอาเปรียบกันหรือเปล่าถ้าเอาเปรียบกันเนี่ยเราต้องบอกเขาหรือไปสะกิดเขาหน่อยนะว่าไม่ไหวแล้วนะค่ะเกินไปแล้วนะครับมันเหมือนกับการต้มตุ๋นเกิดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราปล่อยให้พวกนี้ต้มตุ๋นชาวบ้านไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนปัจจุบันนี้ที่เกิดสภาวะการหลอกลวงประชาชนไปเรื่อยๆโดยใช้สินค้าก็ดีโดยการอะไรหลายๆอย่างซึ่งมันไม่น่าเกิดคนจนมีเยอะมากกว่าคนมีสตังค์คนจนฐานเช้ากินค่ำแล้วเงินบาทหนึ่งของคนจนเนี่ยถ้าเขาเอาไปทำอะไรบางอย่างเขาคิดดีแล้วนะผมเชื่อนะเขาคิดดีแล้วว่ามันสามารถจะตอบสนองความต้องการหลายๆอย่างเขาได้เพราะนั้นอย่าไปหลอกเขาบาปนะคุณความเด็ดขาดในการทำงานของท่านสมหมายค่ะมีแนวคิดยังไงบ้างคะตรงไปตรงมาผมว่าไม่ต้องหล่อก็น่ารักได้นะค่ะไม่ต้องเป็นดาราพูดให้ชัดเจนกฎหมายเขากำหนดอยู่แล้วนี่ประชาชนคนไทยต้องรู้แต่คุณอย่าพูดภาษากฎหมายให้คนที่เขาไม่ได้เรียนไม่เข้าใจสิเราไม่ใช่นักทฤษฎีเราไม่ใช่ครูอาจารย์เราเป็นนักปฏิบัติเอาเท่าที่บอกและสื่อกับประชาชนให้ได้ว่าอะไรคือควรทำอะไรควรหลีกเลี่ยงแล้วผมว่าตรงนี้มันจะนำไปสู่ที่เข้าไปค้นคว้าได้ว่าเราจะพูดจริงหรือไม่จริงนะครับนี่คือการตรงไปตรงมาตรงด้วยคำพูดตรงด้วยหลักวิชาการเราถือกฎหมายคงปิดเบี้ยวไม่ได้เพราะถูกนักตรวจสอบเราแน่นอนนะครับอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกกับหลายๆคนว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้เกลียดตำรวจประชาชนโกรธตำรวจ
เพราะตำรวจไม่สามารถจะช่วยในเรื่องบางเรื่องที่เขาเดือดร้อนได้ไม่ได้เกลียดถ้าเกลียดเราอยู่ไม่ได้แล้วนะครับป่านนี้ตำรวจไม่รู้ไปอยู่ไหนหมดแล้วนะครับเพราะนั้นไม่เกลียดเพราะนั้นทำใจซะเราผิดเราก็จะผมกล้าไหว้ทุกคนเลยนะผมกล้าไหว้เพราะผมถือว่าเป็นลูกหลานเขาไม่เป็นลูกหลานผมผมก็เป็นลูกหลานเขาคนแก่คนเฒ่าก็ไม่เห็นน่าเกลียดที่เราจะไหว้นะครับอย่าเอายศถาบรรดาศักดิ์อย่าเอาความมั่งคั่งมารับราชการนะเอาไว้ไกลๆนะไม่ประโยชน์นะเขาไม่ได้รวยกว่าคุณหรอกเขาไม่สนเลยคุณจะขับรถอะไรรู้ขนาดไหนคุณจะมีตังค์มากมายคุณใส่นาฬิกาแพงๆใส่สร้อยคอทองคำเส้นเท่าแขนไม่ได้บอกว่าคุณจะเป็นคนซื่อตรงได้นะเอาคำพูดดีกว่าจากหัวใจค่ะซึ่งตัวท่านเองก็ยึดถือการทำหน้าที่เป็นหลักทุกคนต้องทำตามหน้าที่อย่างนี้แล้วดูแลผู้ใต้บังคับบัญชายังไงบ้างคะการดูแลกับบัญชาก็บอกแล้วไงเอาหัวใจไปใส่เขามีผู้รู้ท่านกับท่านเขียนไหมว่าสามก๊กมั้งในสามก๊กการจะชนะคนชนะที่หัวใจดีกว่านะครับท่านมีหัวใจที่ดีตั้งใจที่จะดูแลเขาและครอบครัวคิดว่าความทุกข์ยากในการทำงานเป็นการเข้าห่วงเวลาในคาบการศึกษาบางการศึกษาเพื่อไม่ให้สอบตกไงแล้วมันจะสนุกนะถ้าเราคิดว่ามันเป็นความเหนื่อยล้าแล้วไม่สมหวังทำไปก็ไม่มีประโยชน์ตรงนั้นน่ะแสดงว่าเราเข้าไม่ถึงเขาเขาก็ไม่เข้าใจหรอกทุกวันนี้ไปด้วยกันคุณไม่นอนผมก็ไม่นอนคุณอยู่หน้างานผมอยู่หลังงานผมต้องเป็นกำแพงให้คุณได้ผมต้องแก้ไขปัญหาทุกปัญหาคุณมีหน้าที่ขุนศึกคุณลบไปนะครับเราเป็นฝ่ายส่งกำลังบำรุงทั้งหลายเราต้องดูแลเขาให้ได้ทำไม่ได้อย่างนี้ก็จะได้ผลงานที่ทำกันออกมาที่เราสามารถจับได้ตอนนี้ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่7เดือนกว่านี่ก็40กว่าล้านเม็ดนะถามว่า40กว่าล้านเม็ดของการทำงานตรงนี้เราไม่ได้ภูมิใจเลยเพราะเราไม่ได้เน้นตัวยาการทำคดีของพวกเราไม่ได้ทำเป็นคดีเราทำเป็นเรื่องอย่างเช่นผมกำหนดแผนชัยยะสยบภัยรีขึ้นมาผมทำเป็นเรื่องผมต้องการถ้าเราไม่กำหนดแผนแบบนี้ผู้ใต้บัญชาไปไม่ถูกหรอกเพราะทุกอย่างมันจะไปแค่ว่านายกมีการทำธุรกรรมกับยาเสพติดเราไปจับนายกมาจบเราตอบอะไรไม่ได้แต่นี่เราก็ยังบอกว่าถ้าแผนชัยยะสยบภัยรี60ทับอะไรก็แล้วแต่กำลังจะบอกว่าเราจะเข้าไปสู่ตรงไหนของเรื่องอย่างชัยชนะไม่มีใครรู้จักในประเทศไทยชัยชนะไม่มีใครเลยโอ้ยจะใหญ่ยังไงตู้เล่าตาได้ไหมวันนี้ทุกคนเข้าใจแล้วเล่าตาเนี่ยเขาก็เป็นคนแก่คนหนึ่งแต่ชัยชนะเนี่ยขับรถหรูนะนั่งเครื่องบินนะใช้เงินทีเป็น10ล้านเข้ามาเมืองไทยขนเป็น10ล้านเข้ามาทั้ง US ดอลลาร์ครั้งหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า2ล้านเหรียญคุณลองคิดดูดิว่ามันมหาศาลขนาดไหนคนพวกนี้เรายังไม่รู้จักเลยแล้วเราจะไปสู้อะไรกับใครถ้าเราไม่รู้จักใครคือศัตรูวันนี้ทุกคนรู้ละทุกคนพอเปิดชัยชนะเปิดศรีสุขให้รู้แล้วแล้วเปิดที่สะเดาให้รู้ก็รู้ว่าโอ้โหเครือข่ายมันยิ่งใหญ่มากแล้วถามกลับไปอีกว่าเอ้าแล้วมันจะหมดไหมความบ้าคลั่งความลุ่มหลงของการอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากได้เงินมากอยากร่ำรวยอยากอะไรหลายๆอย่างมันไม่จบลงง่ายๆตั้งแต่พระพุทธเจ้ามีมาทุกพระองค์ไม่เคยจบเลยนะความอยากเนี่ยเพราะฉะนั้นเราทำให้มันเหลือน้อยลงได้ไหมทำให้ประชาชนตื่นรู้ได้ไหมว่าเราต้องไม่เป็นซอมบี้ผีดิบเดินได้ไม่มีประโยชน์สำหรับบริหารเอามาพัฒนาประเทศชาติได้ลูกหลานเราอายุได้8ขวบหรือ10ขวบมีลูกแล้วเนี่ยคุณลองคิดดูดิเกิดสังคมวิกฤตครอบครัวแตกแยกเพราะยาเสพติดพ่อข่มขืนลูกข่มขืนแม่เด็กๆไปข่มขืนคนแก่
ที่กำลังนอนอยู่โดยที่ไม่รู้เรื่องเลยคุณเกิดอะไรขึ้นยาเสพติดทั้งนั้นเวลาเราพ่ายแพ้ชีวิตตัวเราเองเราก็โทษสังคมนะแต่เวลาเราพอสังคมให้เกียรติเราก็บอกว่าเราเป็นคนของสังคมนะสรุปแล้วคุณเป็นอะไรเวลาตรงกลางของคุณคืออะไรคุณตอบผมหน่อยเลยนะเพราะนั้นตรงกลางเนี่ยสำคัญเว้ยอย่าอ่อนแอเพราะนั้นผมจึงบอกว่าถ้าคุณทำความผิดแล้วจะให้ผมสงสารคุณผมทำไม่ได้แต่ถ้าคุณทำความผิดแล้วคุณตระหนักรู้ว่าคุณทำความผิดแล้วคุณปรับตัวแก้ไขใหม่ผมจะรักคุณเลยล่ะแสดงว่าอย่างที่ท่านได้กล่าวมาค่ะคือยังให้โอกาสกับคนที่กระทำความผิดอยู่มากน้อยแค่ไหนก็ยังสามารถให้โอกาสได้ใช่ไหมคะสำหรับสังคมเราเพราะส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากคนที่เคยติดคุกคนที่เสพยาเสพติดก็วนกลับมาทำใหม่ตำรวจไม่มีหน้าที่ตัดสินนะคุณตำรวจมีหน้าไตร่ตรองดูว่าสิ่งที่เขาทำผิดหรือไม่ผิดคนตัดสินคือท่านศาลนะเพราะนั้นตำรวจต้องให้อภัยถ้าส่วนใหญ่การโกรธกันเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปถือเป็นหลักสำคัญในการที่ดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพราะนั้นเมื่อใดก็แล้วแต่จบคือจบนะจบก็คือถ้าเราได้ถ้าเขาถูกจับแล้วเขากลับออกมาใช้ชีวิตในสังคมมันก็ต้องเขาก็คือประชาชนคนหนึ่งการทำความผิดเนี่ยในลักษณะของประชาชนเนี่ยผมถือว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ทำความผิดมากกว่าเรานะเราเนี่ยทำความผิดโทษก็หนักเราเป็นต้นแบบให้ได้ถ้าเราเป็นต้นแบบไม่ได้เขาคงไม่เลือกเรามาทำตรงนี้นะครับคำว่าตำรวจหรือโพลิสผมว่าตะโกนไปที่ไหนทุกคนก็จะต้องหยุดถ้าคุณบอกตำรวจหรือโพลิสแล้วเขาไม่หยุดแสดงว่าคุณไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณแล้วอย่าไปเป็นยามดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าถ้าเป็นตำรวจเนี่ยเราจะต้องไม่โดนเท้าพวกนี้ไม่งั้นเราไปไม่ได้เราออกตรวจไม่ได้ณเวลานึงเนี่ยผมเคยผ่านอุปสรรคตรงนี้มาจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเวลาเขาไม่ยอมรับเนี่ย คุณเข้าไปในซอยไม่ได้เลยผมชอบชีวิตสายตรวจจักรยานยนต์มากผมเป็นหัวหน้าสายตรวจที่จังหวัดนครราชสีมาสพ.เมืองตอนนั้นคือระหว่างนครราชสีมากับนครศรีธรรมราชเนี่ยคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นหนักพอๆกันเลยสลับเดือนนี้สูงโคราชวันเดือนนี้อาจจะไปต่ำที่นครศรีธรรมราชมันสลับกันแต่ในระดับเนี่ยอันดับ1อันดับ2ของประเทศตลอดแล้วลองคิดดูสิว่าถ้าเราหยุดไม่ได้แล้วเขาจะทำหากินกันยังไงเพราะตรงนครราชสีมาก็เป็นชุมทางเขาชุมทองเหมือนกันใครไปทำความผิดมามีป่ามีเขาให้หลบซ่อนได้หมดแล้วก็ไปได้อีกหลายจังหวัดมันจะเป็นรอยต่อจนก็ผมยังใช้คำว่าชุมทางเขาชุมทองตรงนั้นนะเพราะนั้นการทำงานหนักข้อดีของการทำงานหนักก็คือได้ประสบการณ์มากแต่ผมยังชื่นชมตำรวจนครบาลนะตำรวจนครบาลเนี่ยทำงานหนักได้ประสบการณ์สูงเพราะปริมาณงานเยอะกว่าเราต้องสอดแสวงหาเองแล้วเราไปเจอเราก็อึ้งเหมือนกันนะบางทีเราไปไม่เป็นเหมือนกันเพราะเราไม่เคยเจอเราจะเริ่มต้นยังไงเราไม่ค่อยมีครูตำรวจตามภูธรเนี่ยไม่ค่อยมีครูเป็นต้นแบบนครบาลพื้นที่ไม่มากเท่าเราเท่าตำรวจภูธรแต่มีคนต้นแบบเยอะเขามีงานมากคดีสำคัญมักเกิดในนครบาลตรงนี้แหละเราต้องมีการถ้าตัวเราไม่แข่งขันกับเมืองที่เจริญเราก็ไปไม่รอดมันเป็นการสั่งสมนะเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆอย่าไปร้องหาไม่ใช่ฝนเราไม่ต้องแห่นางแมวนะครับเราต้องฝึกจากตัวเราเองแล้วต้องไปสืบให้ได้ว่าตรงไหนมีแล้วเข้าไปขอเขาใช้ผมเชื่อว่านะนี่ผมทำมาตลอดผมอยู่ภูธรเนี่ยผมเข้าไปรู้จักกับ
สถาบันการศึกษาต่างๆไปกราบไหว้ขอร้องให้เขาสอนเราให้เขาช่วยเราไม่เห็นมีที่ไหนไม่ให้ความร่วมมือเลยถ้าเราคุยกับเขาด้วยความจริงใจนะนะครับหน่วยงานแพทย์ต่างๆเขาให้ความร่วมมือแต่เขาก็จะบอกว่าเขาไม่เป็นพยานศาลให้นะเพราะเขาไม่มีใบอนุญาตแต่ถามว่าทำไมเราต้องใช้เพราะเราจะเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจว่าคดีเนี้ยเราจะไปตรงไหนต่อแล้วไปได้ไหมต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์ช่วยถ้าไม่คิดไม่อ่านไม่เข้าใจทุกวันนี้มีภาพยนตร์เยอะทำให้เราได้ศึกษาน่าอิจฉานะตำรวจแก่ๆอย่างพวกผมเนี่ยต่อแตะกว่าจะมาถึงตรงนี้ในการทำงานค่ะเราจะเห็นการแถลงข่าวของปชปสเวลาจับเนี่ยเป็นล็อตใหญ่ๆเป็นล้านๆเม็ดรูปแบบแบบนี้ค่ะในส่วนของสถานีต่างๆหรือว่าหน่วยงานย่อยๆต่างๆของตำรวจสามารถจะทำให้ได้ประสิทธิภาพแบบนี้ไหมคะเขาขาดเหลืออะไรถึงยังไม่มาทำปริมาณงานต่างกันที่นี่เป็นแพทย์เฉพาะทางยาเสพติดเท่านั้นจึงสั่งสมประสบการณ์มากกว่าเชื่อมโยงข้อมูลได้มากกว่ากรณีที่เราจับชัยชนะเราไม่มีตัวยาเราเอาคดีที่ถูกจับในแต่ละภูมิภาคเนี่ยเอามาเรียงกันแล้วเชื่อมโยงข้อมูลว่ามิสเตอร์เอ็กซ์ที่กว่าจะรู้ว่าเป็นชัยชนะเนี่ยเป็นใครคนไม่มีประสบการณ์ทำไม่ได้ไม่ได้บอกว่าตำรวจพื้นที่ไม่เก่งแต่เขาไม่มีประสบการณ์หลายประสบการณ์อย่างพรบมาตรการสมคบพรบการฟอกเงินต่างๆเนี่ยต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านพวกนี้เราจึงต้องเชิญสำนักต่างๆมาเป็นทีมทำงานแต่ตำรวจท้องที่ไม่มีโอกาสเลยไม่มีโอกาสเข้าถึงไม่ใช่เขาไม่เก่งมากเพียงแต่เขาไม่มีประสบการณ์และเขาเข้าไม่ถึงข้อมูลทุกวันนี้ถ้าเข้าถึงข้อมูลผมคิดว่าใช้ได้นะเพราะระบบการศึกษาของเราดีขึ้นเยอะมากนะครับเพียงแต่เรายังไม่มีศูนย์กลางในการเรียนรู้อย่างเช่นจังหวัดสระบุรีมีเหตุคล้ายๆกันในเรื่องที่เราจับถ้าเราเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ได้เขารู้ว่าโปรแกรมที่เขาจะทำต่อไปมีอะไรบ้างเขาเขียนชาร์ตหมุดเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพยานวัตถุพยานวัตพยานบุคคลพยานเอกสารพยานประจักษ์พยานต่างๆและพยานทางเครือข่ายถ้าเราเชื่อมโยงได้พวกนี้พื้นที่รองรับเชื่อมโยงตรงนี้ได้ไปได้แต่ตอนนี้มันขาดหลายๆอย่างส่วนมากจะเป็นปัจจัยในเรื่องเทคโนโลยีมากกว่าค่ะนะครับที่ต้องมีเขาจะสามารถร้องขอมาให้ทางวชปสเราช่วยอยู่แล้วคุณอะไรได้บ้างผมไม่เคยปฏิเสธการร้องขอเลยนะที่ผ่านมาคดีแม้ตั้งคดีลักเซฟปล้นทรัพย์ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1นักสืบของเขาประสานมาทั้งเพื่อนผมก็ดีน้องก็ดีผมไม่เคยปฏิเสธแล้วก็ทำให้เราไม่ต้องการหน้าตาแต่เราต้องการให้พื้นที่ไปได้เรามีพวกเราต้องสร้างเครือข่ายไม่งั้นเราจะเป็นเหมือนม้าลำปางคือเอาอะไรมาบังตาที่เฉยแล้ววิ่งตรงไปข้างหน้าไม่รู้จักใครเลยสิ่งแวดล้อมไม่สำคัญไม่ได้สำคัญหมดนะครับอันนี้สำคัญแนะนำอะไรได้บ้างคะเรามีอะไรเป็นเครื่องมือให้เขาสามารถไปประยุกต์ใช้ได้คุณอย่าหยุดการเรียนรู้สมองธรรมชาติสร้างมาไม่แตกต่างเว้นแต่เราจะพิการผมไม่ใช่นักเรียนเก่งระดับเกรดเออะไรเลยก็เรียนธรรมดาเพียงแต่ผมเป็นนักศึกษาที่ค้นคว้าตลอดและพยายามวิ่งไปหาความรู้ที่เราไม่รู้แล้วเราจะมีพวกเราจะมีเพื่อนมีพี่มีน้องเราขอได้จากการทำงานของผมที่ตู้วันนี้ที่ทำให้ประชาชนเข้าใจว่าสภาพปัญหายาเสพติดผมก็เท่ากับวิ่งไปหาประชาชนว่าอะไรที่เขารู้แล้วผมไม่รู้บอกผมหน่อยที่อยากบอกตรงนั้นแล้วเราจะแก้ได้แต่เพียงแต่แค่ข้อจำกัดก็คือเราไปไม่ได้ทุกเรื่องเราอยากทำให้บางครั้งมัน
มันมีข้อจำกัดด้วยเวลาสถานที่ระยะทางพวกนี้เป็นข้อจำกัดทั้งหมดบางสถานที่เจ้าหน้าที่เราไปไม่ถึงเราเข้าไม่ได้เป็นเขตอะไรหลายๆอย่างซึ่งจะต้องประสานกับฝ่ายทหารอะไรเนี่ยบางทีเราเข้าไม่ได้ง่ายๆเราต้องประสานมีข้อจำกัดเยอะนะในการทำงานโดยเฉพาะยาเสพติดเนี่ยอย่างถ้าเราไปแตะสถานบริการกลางคืนขึ้นมาเราจะทำเป็นแค่ตัวอย่างว่ามีการใช้ยาเยอะเราจะไปแตะในเรื่องของการทำลายเครือข่ายของเราก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่จะต้องเดือดร้อนถึงแม้ว่าเราไปด้วยกันก็แล้วแต่ถามว่าทำไมเราต้องแตะให้ได้ก่อนแล้วถึงจะเอาสิ่งแวดล้อมเข้ามาร่วมเพราะไม่งั้นเราไปไม่ได้มันจะรั่วก่อนข่าวตรงนี้ข้อจำกัดตรงเนี้ยผมได้รับข้อมูลจากท่านรองผู้จัดการรุ่นพี่ผมท่านไปประชุมต่างประเทศท่านมีวิสัยทัศน์ดีมากนะท่านรองสุภกิจท่านบอกว่าหมายไอ้น้องๆเราเนี่ยมันยังไม่รู้นะว่าโจรเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดแล้วองค์กรอาชญากรรมทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดทั้งเป็นเครือข่ายในทั่วโลกไปหมดแล้วแต่ตำรวจของเรานี่ยังไม่จับมือกันสักทีนึงนะเราพอเราจะเข้าตรงนี้เอ้าท้องที่ไม่พอใจเราไปตรงนู้นเอ้าภาคไม่พอใจเนี่ยตรงเนี้ยเรายังเชื่อมโยงกันไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นก็ต้องมีอุปสรรคเป็นแน่นอนเพราะนั้นต้องบอกให้เขารู้ว่าอย่าสร้างกำแพงเยอะสร้างกำแพงเป็นบางแห่งพอแล้วถ้าเยอะไปไม่ได้เพราะเรามีข้อจำกัดเรื่องของการทำให้วงจรการเหยียดทางมันจะเกิดขึ้นเราไม่ต้องการแข่งกับพื้นที่ทำงานได้เก่งเราสบายใจเพราะกองบัญชาการปราบยาเสพติดไม่ได้ใหญ่คนมีพันกว่าคนเองพันกว่าคนแล้วก็จะกระจายไปอยู่ทุกภาคเพราะฉะนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพของแต่ละคนไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณเราต้องประสานสัมพันธ์กับท้องที่ข้างเคียงถ้าสร้างกำแพงไว้เยอะเราเข้าไม่ถึงหรอกแต่สร้างกำแพงคนเก่งดีแต่ต้องปล่อยวางบ้างอัตราอย่าเยอะอัตราเยอะคนก็เข้าไม่ถึงชาวบ้านก็เข้าไม่ถึงแสดงว่าในการจับกุมทุกครั้งเนี่ยมันก็คือเรามุ่งหวังจะให้ไปถึงจุดสิ้นสุดแล้ววันนึงอยากจะให้ยาเสพติดมันหมดไปผมบอกแล้วไงว่ายาเสพติดเชื่อมโยงกับอวิชชาในใจซึ่งพระพุทธเจ้าสอนไว้คือรักโลกโกรธหลงและเขาไปติดยึดตัวกูของกูผมไม่ได้พูดหยาบนะตัวกูของกูของท่านพุทธทาสเมื่อเป็นอย่างนั้นการโหยหาทรัพยากรดูแลทางร่างกายก็ดีทางครอบครัวก็ดีทางสังคมของเขาก็ดีความต้องการมากก็ทำให้มีอัตราสูงและก็ทำให้เขารับกรรมเยอะสังคมก็ป่วยไปด้วยยิ่งคนอยากได้มากอยากได้มีเงินมากอยากได้มีรถมีบ้านเยอะแล้วไม่ทำอาชีพเป็นสัมมาอาชีพมันก็ต้องอยู่ของมันอย่างนี้แหละเพราะยาเสพติดมันไม่ได้ถ้าวางอยู่เฉยมันไม่ได้มีพิษสงอะไรกับเราเลยนะเราไปแตะมันไปสัมผัสมันไปใช้มันเท่านั้นเราก็ตกเป็นทาสมันนะครับอย่างเช่นคุณอยากผอมคุณอัพยาเข้าไปแล้วคุณก็ไม่ทานอาหารคุณทานแต่น้ำคุณผอมแน่นอนแต่คุณเป็นซอมบี้สวยแบบแห้งๆใช่ไหมต่อไปก็ไม่มีสมองเบอร์ก็เดี๋ยวก็ตายเพราะคุณต้องรับปริมาณมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่ไงตัวอย่างฮะหยุดเถอะหยุดความอยากตรงนี้ซะบ้างชาวบ้านเนี่ยเขาออกไปทำงานตอนเช้ารายได้ร้อยกว่าบาทมีลูกสองคนต้องไปผ่อนจักรยานยน
เพื่อให้ลูกไปโรงเรียนเมื่อเราไปจับตำรวจไปจับลูกเขาเงินที่เขาให้ก็ไม่พอเขาก็ต้องไปทำงานเพิ่มพ่อแม่ที่อยากทำงานเพิ่มร่างกายมันมีแค่นี้เองวิธีที่จะทำงานเพิ่มเขาบอกว่าทานยาเขายาพวกนี้เข้าไปแล้วจะร่างกายแข็งแรงและทำงานได้มากขึ้นอีก 2-3 ชั่วโมงทุกคนก็วิ่งไปหามันนี่ไงติดบ่วงมันเป็นวงจรอยู่แล้วเพราะนั้นต้องตระหนักรู้ว่าเราอย่าไปกระตุกให้เกิดความขาดแคลนเพราะผมบอกแล้วไงว่าประชาชนไม่ได้เกลียดเราแต่โกรธเราที่เราไม่สามารถทำให้ได้บางเรื่องคุณเป็นจราจรคุณไปจับเขาพ.ร.บ.จราจรว่ากล่าวได้แต่คุณใช้กฎหมายปิดปากเขาก็คือคุณจะจับเขาอย่างเดียวคุณไม่ยอมว่ากล่าวเลยเนี่ยคุณโดนต่อต้านแน่นอนแต่พ.ร.บ.ยาเสพติดเป็นพ.ร.บ.เหมือนกันแต่เราว่ากล่าวไม่ได้โทษจำคุกเอาไปบำบัดอย่างเงี้ยผู้เสพคือผู้ป่วยเอาไปบำบัดบำบัดก็ทั้งสมัครใจและบังคับบำบัดได้เรายิ่งกว่าพ.ร.บ.อื่นๆอีกเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นทำไปเถอะผมว่าทำตรงไปตรงมาเขาอาจจะโกรธประเดี๋ยวนึงแต่เดี๋ยวต้องสบายใจขึ้นเพราะว่าเขาทำผิดไม่ใช่สงครามอย่าไปก่อสงครามกับเรื่องไม่เป็นเรื่องถ้าจะก่อสงครามบางทีเอาตัวใหญ่ๆหน่อยนะให้มันรู้เรื่องรู้ราวว่าถ้าทำไม่ดีแล้วเขาต้องโดนอะไรบ้างอย่างที่ผมทำให้ดูนะครับถ้าจะให้ประชาชนมองท่านสมหมายตอนนี้ค่ะจะรู้สึกว่าท่านในแนวบู๊เด็ดขาดดุเดือดมากบุญเป็นไหมคะบุญทำมาตลอดนะผมเนี่ยถูกย้ายไปฝ่ายที่บุญมาตลอดนะไม่ได้บู๊ไอ้บู๊เนี่ยกับมีเป็นห่วงห่วงเป็นห่วงของเวลาต้องไปอยู่ฝ่ายอำนวยการได้เยอะแต่อย่าให้มองเรื่องอารมณ์ความบู๊ให้มองเรื่องปัญญากันบ้างเพราะบู๊อย่างเดียวไม่มีปัญญามันก็เหมือนกับเอาควายไปไถนาไถให้เสร็จเท่านั้นเองก็รู้ว่านี่คือควายไถนาไม่ได้รู้นอกจากนั้นทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีประโยชน์ตำรวจต้องทำอะไรได้มากกว่าที่มีมาเพราะว่าโรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยสอนเราทุกเรื่องทีนี้มันใช้น้อยกันไปแล้วอีกอย่างนึงเรื่องเฉพาะทางเนี่ยเราต้องคัดสรรเยอะคนเราเยอะแล้วเราไม่มีโอกาสเลือกอ่ะมีเท่าที่ต้องพัฒนาเท่าที่มีก็จะลำบากเพราะนั้นการสื่อความหมายที่สื่อมวลชนให้เกียรติเราแล้วเอาเรื่องของเราไปให้ประชาชนรับรู้อันเนี้ยก็จะเปิดทางให้เราได้มีโอกาสสัมผัสกับผู้รู้ทั้งหลายที่มาช่วยเราเนื่องจากผลงานของท่านเนี่ยเป็นที่ประจักษ์เนาะจะต้องเรียกอย่างนี้แล้วก็หลายๆคนก็จะจำภาพได้จำท่านได้แบบนี้อันตรายต่อการทำงานไหมคะแล้วก็อย่าไปกลัวมันสิอย่าไปคิดว่าเรื่องที่เราทำคืออันตรายอย่างนั้นแล้วเราจะอยู่ได้ไงผมยกตัวอย่างพระธุดงค์เนี่ยท่านรู้ว่าเข้าป่าท่านต้องเจออันตรายไหมท่านรู้นะแต่ทำยังไงท่านจะรอดมาได้อันนั้นสำคัญกว่าเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันมีอุปสรรคทั้งนั้นน่ะทหารเขารู้ว่าถูกมีคำสั่งให้ไปรบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ความสูญเสียมีแน่นอนเพราะสงครามมีใครร้องไห้ไหมล่ะแต่ตำรวจบางคนเนี่ยที่จะไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้ร้องไห้ขี้มูกโป่งเงี้ยค่ะน่าอายไหมเนี่ยซึ่งหลายๆเรื่องมีเป็นข่าวก็มีกลัวมากทั้งที่ไปเป็นพนักงานสอบสวนอยู่โรงพักไม่ได้ลบอะไรกับใครยังกลัวเลยยังพวกนั้นก็ไม่น่ากลัวกว่านายทหารนายตำรวจจบใหม่ๆผู้กองแคนผู้หมวดตี้เห็นไหมตายเนี่ยยังน่ารักอยู่เลยเรียนเก่งรับผิดชอบมากเขาก็ไม่อยากตายหรอกเพราะมันยังไม่ถึงวัยที่ควรจะตายแต่พอ
เราจะไปเนี่ยเรากลับดิ้นรนไม่อยากไปมันก็กลายเป็นว่าเราเห็นแก่ตัวว่าแล้วคุณเรียนมาทำไมทำไมเลือกตรงนี้ทำไมติดหรูกันอย่างทำไมป่าก็คือป่าคนชาวบ้านก็ยังอยู่ได้เราก็อยู่ได้เพียงแต่เราทำหน้าที่ให้ดีก็พอละแล้วมันก็มีวาระของมันที่จะต้องเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งได้รัฐบาลก็ให้โอกาสผมคิดอย่างนั้นนะในเวลา1วันเนี่ยท่านให้ความสำคัญกับหน้าที่การทำงานสักกี่ชั่วโมงผมให้เวลาตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนถามผู้ใต้บังคับบัญชาผมได้ผมจะตอบไลน์ตลอดเวลาและให้กำลังใจตลอดและผมจะส่งความรู้ที่รู้ส่งให้รู้ให้หมดถ้าเขาขาดผมจะไปแสวงหาแล้วส่งให้ถึงมือเลยเราทานข้าวกันที่นี่ผมได้เรียนรู้การมีส่วนร่วมการดูแลกันจากกองบัญชาการสอบสวนกลางซึ่งท่านผู้จัดการทิติราชเป็นตัวแบบให้ผมว่าการได้รับประทานอาหารกับเพื่อนร่วมงานเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกแบบหนึ่งได้แล้วมันคำว่าน้องพี่จะเกิดขึ้นพอไม่มีกำแพงเป็นผู้กำจัดแล้วใช้คำว่าน้องพี่ทำงานง่ายขึ้นเลยปกติผมก็เป็นคนค่อนข้างเก็บตัวเพราะผมไม่อยากให้ใครเดือดร้อนไม่อยากรบกวนเป็นคนเงียบง่ายๆบางครั้งก็เก็บตัวมากเกินไปด้วยซ้ำแต่ถามว่าการเก็บกลัวของผมไม่ได้บอกว่าผมกลัวอะไรนะความไม่อยากไปรบกวนใครมันก็เลยอยู่ของเราได้คนเดียวอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆก็ไม่ได้อึดอัดแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ละภารกิจมีหน้าที่มีการประชาสัมพันธ์หน่วยยิ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะถูกเปลี่ยนโครงสร้างเราถูกโจมตีจากองค์กรบางองค์กรที่เรายังไม่ได้คุยกันให้รู้เรื่องเราไม่โทษใครผิดใครถูกเพราะว่าแต่ละคนก็มีความคิดของแต่ละคนซึ่งยังไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรเนี่ยไม่ได้บอกว่าแตกแยกก็สังคมก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าคิดเหมือนกันหมดแล้วจะปกครองทำไมใช่ไหมก็เป็นเรื่องปกติอย่างนี้ผมว่าการเอาใจใส่ซึ่งอย่าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเนี่ยสำคัญสำหรับผู้กำชานะครับชีวิตเปลี่ยนไปไหมคะตอนนี้ผมเนี่ยเป็นแบบนี้มาตลอดนะคุณไม่ใช่เพิ่งเป็นผมรับราชการเนี่ยผมไม่ได้สนตุ้ยใครเลยนะพร้อมเสมอคือพร้อมที่จะมีเรื่องตลอดเวลานะก็ระบงระเบิดผมเตะแหลกลานผมไม่ได้กลัวเลยนะนะตั้งสมัยก่อนก็ถูกนักข่าวลงหน้าหนึ่งเหมือนกันว่าผู้กองเล่นเสียวก็คือผมไปเตะระเบิดไปกู้ระเบิดแล้วผมรำคาญมัวแต่เสียเวลาผมเตะมันกระเด็นออกมาเลยผมดูแล้วสลักมันยังอยู่ผมเลยแกล้งเตะออกมาให้สื่อมวลชนเล่นข่าวไปไงเนี่ยนั่นก็สนุกสนานส่วนมากเราก็จะรู้จักกันถ้าเราไม่มีสื่อมวลชนจะท้อนการทำงานของเราเราก็จะไม่มีพวกอะไรเพราะเราทำไม่เป็นเราจะไปเราไม่ใช่ดาราเราไม่มีสถานีของเราเราไม่มีอะไรเลยในหน่วยของเราเนี่ยเพียงแต่เราต้องเป็นผู้สื่อข่าวและส่งข่าวให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดทำให้สนุกอย่าไปทำให้เศร้าไปจับกลุ่มแล้วทำเรื่องเศร้าไม่ดีแน่นอนนะไม่สนุกลูกน้องก็ไม่ชอบแต่ตอนนี้ดังกว่าดาราแล้วนะคะประชาชนไม่ได้อยู่ในความรู้สึกผมเลยเขาก็ทำหน้าที่เขาดาราเราก็ทำหน้าที่เราใครจะโดนใจประชาชนมากกว่ากันทุกคนมีเวทีเล่นแล้วเนี่ยคุณก็เล่นของคุณผมก็เล่นของผมผมไม่มีค่าตัวมีแต่เงินเดือนดารายังมีค่าตัวนะยังมีค่าโฆษณานะวันนี้ผมไปโฆษณาอะไรทักอย่างเนี่ยผมซวยเลยนะใช่ไหมผมทำไม่ได้เพราะนั้นจึงไม่ได้จึงต้องขออภัยด้วยที่ไม่สามารถจะไปสถานีต่างๆได้เกรงว่าจะไม่ให้ความเป็นธรรมกับเขาอยากมาที่นี่เราไม่ปฏิเสธนะครับท่านคะทำงานมาจนถึงวันนี้เราคิดว่าตัวเองทำงานเยอะเกินไปไหมคะนี่เยอะยังไม่พอยังไม่จบเลยเพราะว่าอะไรวะปัญหาเขามีเยอะป
ปัญหาในโลกนี้มีเยอะมากเราเป็นตำรวจเนี่ยเรายังไปยุ่งเรื่องปัญหาของครอบครัวชาวบ้านเขาอีกตรงนี้แล้วไปครอบครัวมีกี่พันกี่หมื่นครอบครัวล่ะยังตอบสนองไม่ได้เท่าไหร่เลยมันจะไปเยอะยังไงชีวิตที่จะต้องดำเนินไปในแต่ละวันเนี่ยเยอะมากกว่าเราอีกนะมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปจอดสารพัดจะเสียนะทั้งผ่อนรถทั้งค่ากินอยู่ของลูกเมียครอบครัววันนี้จะได้สักกี่ตังค์ยังไม่รู้เลยปัญหาเขาเยอะไหมเราเนี่ยได้เงินเดือนได้มีเบี้ยเลี้ยงยังไงก็ไม่ขาดทุนถ้าเราไม่ทะลึ่งไปทำเรื่องที่ไม่ดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้หนักกว่าเราการแบกรับปัญหาที่มันจะไปแทรกซ้อนเช่นจะต้องไปใช้ยาบ้าในการทำให้ยาให้การทำงานเพิ่มจาก8ชั่วโมงเป็น12ชั่วโมงหรือ20ชั่วโมงเนี่ยเราพยายามบอกเขามันไม่ได้มันเกินมนุษย์แล้วมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเราป้องกันตรงนี้ให้เขาให้เขาทำมาหากินโดยสงบที่วิถีมนุษย์ที่จะเป็นไปได้พอแล้วนี่แค่ยกตัวอย่างง่ายๆแค่อาชีพนึงเพราะเราต้องไปในหลายๆอาชีพซึ่งบางครั้งเนี่ยผมพูดเลยไปถึงอาชีพนักแสดงผมเป็นห่วงเขานะคุณน้อยคนที่จะเกิดมาจากครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ละคนนักร้องนักแสดงแต่ละคนก็กระอักเลือดกันมังนั้นน่ะลำบากดิ้นรนกว่าจะเติบโตมาได้จนถึงวันนี้เราไม่อยากให้เขาหลงผิดเราไม่อยากให้เขามีภัยคุกคามที่ทำลายครอบครัวและทำลายตัวเขาเองถ้าประชาชนรักเขาเราดีใจนะเพราะเราไม่มีโอกาสไปแย่งอาชีพเขาได้หรอกเราก็คือเราเขาก็คือเขาต่างฝ่ายก็ต่างก็ทำหน้าที่กันในกรณีที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในชีวิตของดารานักแสดงบางคนเนี่ยเราจะหยุดเมื่อมันจบเราจะไม่ให้คำตอบเพิ่มละเพราะเราไม่ใช่เราไม่ควรไปทำลายชีวิตเขากฎหมายแค่ไหนแค่นั้นผมจึงบอกกับสื่อมวลชนเสมอว่าจบแล้วเรื่องบางเรื่องจบแล้วก็จบผมทำไม่ได้ที่ผมจะไปซ้ำเติมไม่ใช่หน้าที่ผมหน้าที่ซ้ำเติมคือเรื่องกรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเขาเดินตามพวกนี้อยู่แล้วเราไม่ต้องไปทำเป็นเจ้ากรรมนายเวรใครนะครับพอใจในผลการทำงานไหมคะก็พอใจนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำเองทั้งหมดก็คือองค์คาพยพของตำรวจที่นี่ทำผมเป็นเพียงแค่เรือธงนำยืนอยู่ข้างเขาแสดงสัญลักษณ์ว่าผมไม่ทิ้งเขาเท่านั้นเองแสดงความสามารถทางสติปัญญาในเรื่องบางเรื่องที่เขาไปไม่ถึงไม่ได้เหน็ดเหนื่อยเลยเท่ากับพวกเขาถ้าจะตบมืออย่าตบมือให้ผมให้เขาดีกว่าพวกนี้อยู่ที่นี่มาเป็น10ปี20ปีก่อนเราอีกเราต้องเชิดชูเขาไม่ใช่เชิดชูตัวเราเราเป็นส่วนประกอบเท่านั้นอย่าไปหลงเดี๋ยวก็เกษียณแล้วเดี๋ยวเขาก็ลืมทำให้ดีที่สุดพอแล้วเดี๋ยวเวลาตรงนี้จนกว่าจะไปถึงวันเกษียณอยากทำอะไรอีกคะก็ทำอย่างเนี้ยทำตอบแทนบุญคุณแผ่นดินช่วยเหลือประชาชนเขาไม่ให้ครอบครัวเกิดความสูญเสียพี่อยู่โรงพักอยู่สถานีตำรวจอยู่ชุดสืบอยู่ชุดเฉพาะกิจมาเยอะพี่ต้องเข้าไปช่วยลูกหลานเขาคุณเชื่อไหมอคติที่พ่อแม่มีแล้วไม่ยอมรับเนี่ยมันเจ็บปวดจริงๆเราไปเตือนเขาเขาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสอนนักเรียนแต่ลูกเขาติดยาพอเราไม่ไปบอกเขาเขารับไม่ได้เขาบอกเป็นไปไม่ได้ต่อเมื่อลูกเขาได้พูดความจริงให้พ่อแม่เขาฟังเขาร้องไห้มากเรามีความใจสงสารแล้วเขาบอกว่าหนูผิดไปแล้วเนี่ยคำว่าหนูผิดไปแล้วเนี่ยมันจะท้อนนะเราก็มีลูกเราก็มีครอบครัวในขณะที่
ขาก็ภารกิจเยอะเงินเดือนก็น้อยไม่ได้มากมายเป็นครูก็ไม่ได้มีโอกาสสอนลูกเท่าไหร่ลูกก็ไปเรียนอีกที่หนึ่งตัวเองก็ต้องไปที่หนึ่งต่างฝ่ายต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองมาจนลืมครอบครัวบางครั้งเรามีหน้าที่แยกความไม่ดีออกจากความดีความสงบสุขต้องอยู่ให้ได้ถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำปล่อยให้หลวงพ่อหลวงตาท่านทำเท่านั้นหน้าที่ของเราเรายังไม่ทำเราไปโยนทำให้ดีที่สุดดีแค่ไหนแค่นั้นอย่าไปหลงว่ามันยังไม่จบจบคือจบชีวิตเท่าไหร่ถึงจะจบเรียนเป็นจบปริญญาเอกก็ยังไม่จบอีกเห็นไหมเชื่อไหมในบางครั้งเนี่ยเราหลงตัวเองนะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็หลงตัวเองได้เราคิดว่าเราเก่งที่สุดละเราจับคนเราวิสามันเขาเรามาคุยข่มกันว่าเราเก่งจริงๆแล้วไม่ใช่เก่งก็คือเขายอมรับไหมชาวบ้านยอมรับเดินแล้วตะหง่างามไหมสมัยก่อนถ้าคุณจะย้อนกลับไปได้คุณยังไม่เกิดคุณจะได้ยินว่าพ่อหมู่พ่อจ่าพ่อดาบใหญ่กว่าเราอีกอย่าหลงประเด็นอย่าเชื่อมั่นตัวเองสูงว่าตัวเองสูงส่งกว่าชาวบ้านชาวช่องเขายังต้องพึ่งกับเขาอีกเยอะผมเคยไปขอร้องให้กำนันคนหนึ่งที่ภาคเหนือตอนนั้นผมอยู่ภาคเชียงใหม่ผมบอกว่าพ่อหลวงสอนตำรวจมันทำอย่างนี้บ้างที่พ่อหลวงบอกว่าไม่กล้าไอ้ตอนนั้นเป็นเรื่องของการทำกิจกรรมไอ้ถัดทอเพราะว่าเขาว่าบอกไม่กล้าครับนายผมไม่กล้าบอกเพราะไม่กล้าก็เลยไม่เข้าใจกันใช่ไหมเขาก็บอกใช่เพราะมัวแต่ไม่กล้าจะไหว้ประชาชนเนี่ยมันมือมันหนักเรื่องไงนะถึงประชาชนบางคนเนี่ยเขาหน้าไหว้มากกว่าพระบางองค์เลยนะยิ่งเราเห็นเนี่ยมั้งล่ะหมาโหก็ไม่รู้อะไรเนี่ยนี่ไงประชาชนบางองค์เขาไม่พูดเองเนี่ยเราไม่กล้าทำในสิ่งที่ควรทำศรัทธาก็ไม่เกิดศรัทธาขนาดเป็นเพลงยังเพาะเลยไหมหน้าร้องแล้วก็เขิมนะนี่ไงในตัวของบางอย่างเนี่ยมันมีพลังอยู่แล้วเราไม่ใช้พลังให้เกิดประโยชน์เราไปไอดอลคนนั้นโอ้โหต้องเป็นไม่จำเป็นเลยพวกนี้ตัวหลอกให้ลุ่มหลงนะอย่าไปหลงมันของดีมีเยอะไม่ใช่แค่นั้นฟังแล้วบางทีอยากอาเจียนนะผมอาจจะไม่ค่อยเพราะไม่ค่อยสุภาพต้องขออภัยด้วยนะในหลายๆเรื่องเพราะชีวิตมันเป็นอย่างนี้แล้วก็มันก็เป็นของมันแบบนี้ไม่ได้ประดิษฐ์ไม่ได้ดัดจริตไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะมันยังไงอ่ะก็ใครเจอผมว่าเป็นสมหมายก็เป็นแบบนี้แหละถ้างั้นก็ของปลอมถ้าไม่หวานไปก็ไม่ใช่นะผมไม่ค่อยมีโอกาสหวานเท่าไหร่ณเวลาหนึ่งซึ่งผมอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาลงพักกองเมืองนครราชสีมาผมขี่สามล้อผมอยากรู้ว่าสามล้อเนี่ยมันลำบากยังไงผมเป็นสายตรวจจักรยานยนต์ตอนกลางคืนบางครั้งผมต้องไปขี่สามล้อแล้วก็ไปกินไปนอนกับพวกนี้ผมได้เรียนรู้ชีวิตของเด็กพลัดบ้านที่ใช้คำว่าพลัดบ้านเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้เพราะบ้านมันร้อนเขาเป็นลูกของตาของยายของปู่ของย่าพ่อแม่ไปขายแรงงานต่างจังหวัดอดอยากๆการดิ้นรนไม่ให้อดอยากก็ต้องหนีออกจากบ้านแสวงหาแต่มันไม่ได้สวยหรูเหมือนที่เขาได้เห็นเด็กบางคนเนี่ยใช้สวนสาธารณะเป็นที่หลับนอนมีวัดเป็นโรงเลี้ยงเป็นโรงอาหารเขาจะต้องไปเจอกับเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายในสังคมซึ่งมีอิทธิพลกับเขาถ้าสั่งให้ไปทำงานไม่ไปก็จะถูกทุบตีไม่ได้อาหารกว่าจะเข้าไปถึงอาหารได้ลำบากเด็กบางคนใช้กาว
กาวเป็นตัวกำหนดชีวิตเลยนะถามว่าทำไมได้คุยกับเขาเขาบอกว่านะเวลาหิวหนูก็ดมกาวพอดมไปหิวก็กินน้ำเยอะๆแล้วก็ดมกาวเดี๋ยวมันก็หลับไปเองนี่ไงทุกอย่างต้องเกิดจากการลงสู่ข้อมูลเราถึงจะเอาข้อมูลนั้นกำหนดเป็นปัญหาแล้วเอาปัญหามาเรียนรู้ส่วนผมมาในเรื่องของการลดอาชญากรรมในเรื่องยาเสพติดมากกว่าถามว่าแล้วเด็กไม่ทำงานสำคัญก็ทำกันคนละไม้ละมือแล้วแล้วโครงการแดไปได้สวยอยู่แล้วไม่ต้องไปแตะเขาแล้วให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติแล้วท่านรองเฉลิมเกียรติท่านทำได้ดีมากอยู่แล้วนะก็คือแต่ที่พูดในเรื่องของกิจกรรมของเด็กไร้บ้านมันเป็นอย่างนี้จริงๆน่าสงสารหน้าตาดีน่ารักพ่อแม่แยกทางกันตายายไม่อยู่บ้านรับจ้างเย็นกลับมาก็เจอหลานบ้างไม่เจอหลานบ้างความโหยหาอาทรในเรื่องของการที่จะต้องอยากจะดูทีวีอยากจะมีข้าวกินอยากทานขนมในโฆษณานั้นทางทีวีมันไม่มีเลยจะไปหากับใครในหมู่บ้านก็ไม่ใช่คนร่ำรวยเยอะบางครั้งก็ไกลๆเขาก็หนีมาพัดพรากจากครอบครัวมาเชื่อว่าเด็กพวกนี้ถ้าพัฒนาได้เป็นคนดีได้นะแต่เรารู้ข้อมูลแค่ไหนผมเคยเป็นหัวหน้าสถานีสภ.กุดชุมผมเคยทำโครงการบ้านร่มเย็นดูแลเด็กติดยาผมหมดสตังค์ไปเยอะเพราะผมไม่ได้ก่อตั้งแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาลูกน้องเขาทำมาก่อนเราไปดูแล้วเราเห็นว่าดีกว่าอยู่เปล่าๆณพื้นที่ห่างไกลแล้วตรงนั้นตอนนั้นเด็กติดกาวเยอะมากถ้าคุณเห็นภาพแล้วคุณจะต้องอาเจียนออกมาเป็นเลือดเลยตายายถูกเด็กพวกนี้ทุบตีถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเช้าตายายต้องเอากาวกระป๋องมาตั้งอยู่ที่นอกชานบ้านแล้วก็ออกไปรับจ้างเด็กพวกนี้ก็มาเอากาวไปดมมันติดไปแล้วถ้าไม่ได้ก็ถูกพวกนี้ทุบตีแล้วคุณยอมคุณเป็นตำรวจคุณยอมมันฆ่าไปนี่เยอะเราก็ต้องไปพัฒนาเขาเพื่อไม่ให้สมองฝ่อน่าสงสารที่เด็กพวกนี้ถูกกระทำจะเป็นคนที่อยู่ด้วยกันแล้วคิดผิดซึ่งไปสนับสนุนให้ติดยาพวกนี้กับเด็กหลงผิดไปเองสองเพื่อนพาไปสารพัดถ้างั้นความหมายของท่านคืออยากให้ครูตำรวจแดนนอกจากจะดูแลเด็กในโครงการในโรงเรียนแล้วเนี่ยหันกลับมามองกลุ่มนี้บ้างดูแลเขาได้ด้วยบ้างใช่คุณไปแยกเขาจากสังคมไม่ได้เขาไม่ผิดนะเขาไม่มีบ้านรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกว่าพวกไม่มีบ้านห้ามลงคะแนนเสียงนี่คือมนุษย์นะมนุษย์ซึ่งจะพัฒนาเป็นคนดีก็ได้และคนไม่ดีก็ได้ในสังคมคุณทำได้แล้วทำไมคุณไม่รีบทำคุณทำแต่เรื่องที่ง่ายๆยากๆไม่ทำเลยเขามีสิทธิ์เลือกอ่ะคุณต้องเลือกเขาคุณต้องเลือกทำแล้วมันก็จะดีขึ้นท่านคะทำงานเยอะขนาดนี้ขออนุญาตถามครอบครัวรับได้ไหมคะ24ชั่วโมงนี้กลับบ้านไหมคะผมไม่กลับแล้วเพราะผมต้องคุยกับภรรยาผมว่าผมเป็นอย่างนี้นะอยู่ด้วยได้ไหมถ้าอยู่ด้วยไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไงผมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนตัวผมเองแล้วผมแก่เกินที่จะเปลี่ยนสองนี่คือนิสัยผมอยู่คนเดียวมาตลอดแต่ผมให้ความมั่นใจได้ว่าผมตักเดียวใจเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งผมจะไม่ทำให้เขาเสียใจเรื่องพวกนี้ถ้าเขาจะเสียใจทั้งทีเพราะผมอยู่ในสนามรบแล้วผมเสียชีวิตนั่นแหละพอละ
นี่แหละค่ะเขาบอกว่าตำรวจเจ้าชู้ไม่จริงนะคะนี่ได้ยินตาแบบผมเนี่ยจะไปเจ้าชู้ใครแล้วความเคารพค่ะท่านคะสุดท้ายอยากฝากอะไรไว้ไม่อยากพูดอะไรว่าฝากนะช่วยกันทำดีกว่าบ้านเมืองเป็นของพวกเราทุกคนลูกหลานชาวบ้านเป็นทรัพยากรที่เราต้องช่วยกันดูแลเขาจะยากดีมีจนไม่มีสิทธิ์เกี่ยงงอนเป็นหน้าที่ทำให้ดีที่สุดจนวินาทีสุดท้ายจากการรับราชการแล้วมันจบคือจบไม่จบก็ไม่จบทำให้ดีที่สุดความดีผมจะพูดเสมอกับหลายๆคนว่าผมต้องขอร้องคุณด้วยเหรอให้ทำความดีถ้าผมต้องขอร้องคุณแล้วคุณทำคุณทำสม่ำเสมอได้ไหมแต่ถ้าคุณทำไม่ได้คุณกลับมามองตัวคุณเองว่าไอ้ความดีเนี่ยมันเป็นนามธรรมเนี่ยแต่มันลึกลับซับซ้อนมากแล้วมันดียังไงแล้วมันทำยากมากนะคุณความดีเนี่ยเจ็บปวดร้องไห้ร้องห่มเขาไม่เชื่อถือเขาไม่เชื่อว่าเราจะเป็นอย่างนั้นได้จริงๆอย่างผมเนี่ยผมไม่ตื่นเต้นกับการที่ผมทำความดีแล้วผมไม่ได้อะไรตอบแทนผมเฉยๆพระพุทธเจ้าสละทรัพย์ทั้งหมดเพื่อจะทำความดีให้มนุษย์โลกเห็นระหว่างทำคือความดีกับความไม่ดีให้แยกออกจากกันเมื่อแยกออกจากกันได้แล้วก็อยู่อย่างเป็นสุขทั้งหมดเราขอความสุขใช่ไหมทุกคนจะบอกว่าสวัสดีสุขสันต์วันเกิดขอให้มีความสุขใช่ไหมเท่านั้นเองไม่ได้ขออย่างอื่นเลยคุณไปขอบ้าบออะไรทรัพย์สินเงินทองหวยอะไรมันไม่มีในมโนนั่นน่ะไม่มีแต่ความดีทำได้ทำแล้วจริงๆมีความสุขจริงๆนะคุณปล่อยปลาปล่อยนกคุณไปทำบุญถวายสังฆทานคุณกรวดน้ำให้สิ่งที่คุณมองไม่เห็นเป็นจิตวิญญาณดังนั้นแล้วคุณก็ชื่นใจว่าคุณได้ทำความดีแล้วอันนั้นยังเป็นสุขเลยนะครับไม่ต้องเรียกร้องไม่มีสิทธิ์เรียกร้องแต่ต้องทำเหมือนกับที่กำลังทำให้ดูอยู่เนี่ยแหละแล้วประชาชนเขาเป็นผู้ตัดสินเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินตัวเราเองเราจะเป็นอะไรก็ช่างไม่รู้แหละคุณจะเป็นดาราเป็นอะไรช่างมันไม่ใช่สำคัญเท่ากับคุณทำอะไรให้กับประชาชนบ้างหรือยังผมขอฝากไว้แค่นี้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านพลตำรวจโทสมัยกองวิสัยสุขค่ะที่วันนี้ให้เกียรติกับรายการขอบ 4.0 นะคะเพื่อให้เราได้มาสัมผัสความเป็นตัวตนซึ่งหลายๆท่านอาจจะเห็นอยู่แล้วล่ะว่าถึงการทำงานนะคะต่างๆแต่วันนี้ได้รู้จักท่านมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้หมดเวลาของขอบ 4.0 แล้วนะคะเราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะบริษัท GCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ